ค่ะวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอแต่งหน้าที่แบบเป็นลุคธรรมดามากทั่วไปมาก everyday มากๆเลยนะคะแต่สิ่งที่มันพิเศษในวิดีโอนี้นะพิมก็คือพิมพยายามที่จะเลือกนะคะproduct จากคละยี่ห้อมากๆคือเรียกว่าเบสยี่ห้อหนึ่งรองพื้นยี่ห้อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะแป้งยี่ห้อคือแต่ละอย่างเนี่ยพยายามให้มันคละๆกันนะคะคุณจะได้เห็นของใหม่ๆหรือของที่แบบว่าอาจจะใช้แล้วลืมไปแล้วอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะกลับมาผสมมามิกซ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งให้เห็นนะคะก็เป็นลุคที่ง่ายเหมือนเดิมนะคะเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะพิมพ์เริ่มต้นด้วยพรายเมอร์นะคะที่ชื่อว่า Silky Matte Primer ของ LB Cosmetics ค่ะตัวนี้ก็ลงทั่วทั้งใบหน้าเลยนะคะแต่ว่าเวลาลงเนี่ยเลือกที่จะใช้น้อยๆก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยแตะเพิ่มถ้าเกิดว่าคุณจำเป็นต้องใช้เพิ่มนะยองพิมพ์เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคนที่ผิวเป็นลักษณะแบบผสมนะคะก็จะ T zone คือจะมันเฉพาะตรงกลางอย่างเงี้ยพิมก็จะเน้นตรงช่วงนี้นะคะเพราะตัวนี้เป็นตัวที่แบบช่วยให้แมทถูกไหมและอะไรที่แบบมันเหลือติดปลายนิ้วอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวค่อยถูออกข้างๆเราไม่จำเป็นต้องใช้เยอะมากๆก็ได้นะคะเราใช้แค่เท่าที่จำเป็นก็พอเพราะถ้าเกิดพิมมาลงตรงนี้เยอะเนี่ยผิวที่มันแห้งอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะยิ่งดูแห้งลงไปอีกนะคะซึ่งเราไม่ต้องการเนาะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปพิมว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นออกแนวแบบไฮไลท์ของวิดีโอนี้เพราะมีหลายคนถามมาแบบอยากจะให้ทำวิดีโอใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะคือเจ้าตัวรองพื้นตัวใหม่ของชูเอมูระนะคะรุ่นไลท์บัฟโอลิโอแพ็คนะคะคือจะเป็นหน้าตาที่เปิดมาจะมีพัฟนะคะแล้วก็ปึ๊บตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นรองพื้นนะคะที่เป็นเนื้อครีมแบบนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเวลาที่ลงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าฟินิชชิ่งที่จะได้เนี่ยนะคะจะออกแนวดิวอี้เกาหลีเกาหลีตอนแรกพิมก็ถามบอกเอ๊ะแต่นี่มันแบรนด์ญี่ปุ่นไม่ใช่หรอคะทำไมถึงได้ดิวอี้เกาหลีล่ะเขาบอกนั่นแหละค่ะคือแบบว่าตามเทรนด์อะไรแบบนี้เนี่ยนะวิธีใช้นะคะก็ง่ายๆอย่างในกรณีของพิมได้พิมใช้นิ้ววนอย่างนี้เลยนะคะแตะนิดนึงขึ้นมาละพิมก็จะลงตรงจุดที่กังวลใจก่อนนะคะอย่างเช่นใต้ตาปีกจมูกอะไรพวกนี้เป็นต้นตรงส่วนไหนที่คุณต้องการกลบปกปิดนะคะใช้นิ้วเนี่ยแต้มได้เลยซึ่งมันใช้ง่ายมากไม่ไหลไปไหลมาแล้วบอกว่าใครที่เขาเรียกอะไรไม่ค่อยระวังอ่ะพิมเป็นคนไม่ค่อยระวังเลยนะคะบางทีเวลาใช้พวกรองพื้นที่เป็นเนื้อลิควิดอย่างเงี้ยค่ะบางทีมาพักไว้หลังมือใช่ไหมอาจจะเทไว้เยอะหน่อยถ้าอันไหนที่มันไหลเหลวเลยเนี่ยก็ซอรี่นะจ๊ะก็ไหลทั่วไปหมดอันไหนที่มันแบบว่าข้นหน่อยใช่ไหมคะบางทีก็ยังติดอยู่ถ้าเกิดว่าไม่ลืมที่จะเอาทิชชู่เช็ดออกนะก็บางทีเลอะอะค่ะเลอะทั่วไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็พอมันเป็นเนื้อครีมก็ถือว่าเท่าไหร่ก็ตามที่เราต้องการใช้อะเราก็แตะขึ้นมาแล้วก็ลงบนผิวของเราเพราะนั้นเหมือนกับว่ามันได้ใช้ 100% นะคะไม่มีส่วนเหลือทิ้งเพราะว่าถ้าเกิดใช้เป็นพวกลิควิดเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องมาถูกทิชชู่เช็ดทิ้งออกจากตามจุดต่างๆที่เราแต้มเอาไว้หลังมือหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะที่เราไปลงไว้จากนั้นเนี่ยนะคะใช้ตัวพัฟของเขาซึ่งมีความพิเศษตรงที่ด้านนี้จะเป็นแบนๆปกติแต่ด้านนี้เนี่ยจะเป็นโค้งๆนะคะเหมือนขนมไข่เขาบอกออกแบบมาเพื่อให้เวลาที่เราจับพัฟเนี่ยจับแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ด้านนี้ค่ะค่อยๆแบบตบๆๆๆลงไปก็ทำให้แบบว่าใช้ง่ายแล้วก็แบบว่าความโค้งเขาตรงนี้ค่ะเหมือนกับมันโค้งไปกับผิวของเราทำให้ลงเจ้าตัวรองพื้นตัวนี้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะหลายคนจะเห็นว่าหุ้ยมันเป็นเนื้อครีมแบบนี้แล้วมันไม่หนาหรือนะคะหนาหรือไม่หนาเนี่ยมันอยู่ที่ปริมาณที่คุณแตะเขาแล้วลงมาลงที่ใบหน้านี่แหละค่ะถ้าเกิดคุณลงทีละน้อยในอย่างกรณีของพิมพ์เนี่ยพิมพ์ก็ลงถือว่าน้อยมากพิมพ์จะลงเฉพาะจุดที่ต้องการที่จะปกปิดแล้วก็เน้นแบบให้ดูผิวเนียนเรียบมากยิ่งขึ้นนะซึ่งก็คือช่วงใต้ตานอกนั้นเนี่ยคือเหมือนกับเอาที่ยังติดอยู่บนฟองน้ำเนี่ยนะคะเกลี่ยไปเรื่อยๆตรงช่วงหางตาเป็นช่วงที่แบบมีความมันได้ละเรียบร้อยนะคะก็คือทำให้ผิวเนี่ยดูแบบสว่างทั่วกันรุ่นนี้อย่างที่ว่านะชื่อรุ่นเขาชื่อรุ่นไลท์บัฟเลยนะคะจากนั้นวันนี้เนี่ยจะใช้ขั้นตอนที่ปกติไม่เหมือนขั้นตอนของวิดีโออื่นนะคะคือจะใช้เป็นบรอนเซอร์ที่เป็นเนื้อครีมนะคะตัวนี้จะเป็นของบูจัวนะคะเห็นไหมbronzing primer อะไรแบบนี้อแล้วที่สำคัญคือเป็นกลิ่นช็อกโกแลตด้วยนะคะนี่ใช่กลิ่นช็อกโกแลตออกแนวแบบ
พิมพ์ว่าออกแนวกลิ่นแบบช็อกโกแลตซูเฟลอะไรแบบนี้ด้วยนะไม่ใช่แบบช็อกโกแลตช็อกโกแลตบาร์แบบนั้นนะคะแต่วิธีการใช้เนี่ยนะเวลาพิมใช้พิมก็ใช้วิธีการแตะขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วมาพักที่หลังมือนิดนึงโอ้เห็นไหมแล้วก็วนๆอย่างเงี้ยหน่อยอะค่ะเพื่อที่เราจะได้ไม่ใช้เยอะเกินไปนะคะแตะๆแบบนี้ให้มีที่ติดอยู่บนหลังเนี่ยบนนิ้วแล้วก็มาลงตรงจุดที่คุณต้องการที่จะคอนทัวร์หรือเชดดิ้งถือว่าเป็นเนื้อครีมตัวหนึ่งที่ใช้ง่ายเพราะพอแตะขึ้นมาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนแบบออกแนวมูสมูสนะคะไม่ได้แบบครีมที่มีความแฉะหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบไม่ได้มีความมันมาเพิ่มมันก็จะแบบว่าเป็นเงาๆนิดนึงเนี่ยนะคะพิมพ์เชื่อว่าสีระดับนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนแบบผิวค่อนข้างกลางๆค่ะสีผิวกลางๆขาวเหลืองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าแม้กระทั่งผิวน้ำผึ้งคุณลองเช็คดูได้เพราะว่าของเขาก็พิมพ์ก็เข้มพอสมควรนะคะถ้าเกิดคุณผิวค่อนข้างสีอ่อนอย่างพิมพ์เนี้ยฮะเหลืองอ่อนเนี้ยเหลืองอ่อนนะผิวแบบออกสีโทนขาวอมเหลืองเนี้ยนะคะก็ใช้น้อยลงไปหน่อยยิ่งใช้น้อยไปก็เท่ากับประหยัดเพิ่มถ้าเกิดคุณผิวเข้มคุณอาจจะใช้ปริมาณเยอะนิดนึงหรือว่าลงทับสักรอบสองรอบอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงนี่ลงทิ้งไว้ก่อนเลยนะคะรวมถึงนี้ด้วยไรผมคือเรียกว่าแตะทีเดียวเนี่ยถ้าเกิดผิวเนี่ยผิวเหลืองอ่อนนะคะเขาอมเหลืองเงี้ยฮะใช้ปึ๊ดเดียวจบเลยแล้วก็เท่าที่พิมจำได้นะราคามันไม่ได้แพงมากแล้วตลับหนึ่งเนี่ยนะคะกระปุกหนึ่งเนี่ยมันปริมาณเยอะมากเลยค่ะคือ18 ml นะพิมว่าใช้กันไปนานมากจากนั้นนะคะรอแป๊บอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาจากนั้นพิมก็จะลงทับด้วยแป้งนะคะโดยที่แป้งนี้เป็นแป้งที่ได้มานานมากพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่ายังใช้หมดสักทีเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะของโพลาเบอร์พิมใช้คือเบอร์ N62มันจะโฟกัสไหมไม่รู้นะ N62 นะคะมันปวดแต่ไปโฟกัสเงามันเองในกระจกนะก็อันนี้พิมก็จะใช้แปรงลงเหมือนกับทุกๆครั้งที่พิมใช้นะคะคือเอาแปรงหมุนลงไปโหลดแป้งขึ้นมานะคะขอออกบ้างแล้วก็ขอลงบนผิวตอนนี้เนี่ยก็คือเท่ากับเป็นการเซตทั้งพรามเมอร์รองพื้นแล้วก็ตัวเชดดิ้งที่เราลงไปนะคะเจ้าตัวเชดดิ้งเนื้อครีมพิมพ์ว่าตัวไอเชดดิ้งเนื้อครีมอันนี้ยังไม่จบเลยยังชอบอยู่นะคืออาจจะไม่ถึงระดับแบบของชาแนลที่มันเป็นไอตัวดูโซเล่อะไรของเขาที่มันตลับกลมๆใหญ่ๆเนี่ยนะคะแต่พิมพ์ว่ามันก็ได้อารมณ์นะได้อารมณ์มันเป็นเนื้อครีมอยู่ในกระปุกกลมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เล็กกว่าที่สำคัญคงจะถูกกว่ามากพอสมควรนะคะเรียบร้อยสำหรับแป้งเนี่ยไม่ต้องกังวลใจนะคะว่าเอ๊ะเราลงน้อยไปอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าคุณสามารถที่จะเติมแป้งได้เสมอนะคะสามารถที่จะเติมแป้งได้เสมอไม่ว่าจะหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จแล้วหรือว่าออกไปข้างนอกชั่วโมง2ชั่วโมงซับหน้าเสร็จเติมแป้งอีกอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องแบบหูลงหนังแต่เช้าบางทีลงหนังแต่เช้าพอไปเติมระหว่างวันอีกนะคะกลายเป็นแบบนะสำหรับคิ้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณสักมาแล้วอย่างพิมพ์เนี่ยอยากจะเติมก็ได้ไม่อยากเติมก็ได้เช่นกันนะคะคือสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าอยากจะให้มันเยอะกว่านี้เป๊ะกว่านี้คมกว่านี้หรือว่าสีชัดจัดกว่านี้อะไรเงี้ยก็สามารถจะเติมได้เพราะบางคนสักมาสัก 2-3 เดือนแล้วสีมันจะเริ่มดรอปนิดหน่อยนะคะเพราะนั้นก็สามารถจะเติมได้ตามความต้องการอย่างพิมวันนี้พิมใช้ดินสอเขียนคิ้วของแม็กนะคะของแม็กสีลิงเกอริงต้องบอกว่าใช้มานานมากแล้วอะมันไม่หมดสักทีของ Dior ที่ใช้ตั้งแต่สมัยนู้นก็ยังไม่หมดสักทีนะคะแล้วด้วยความที่เป็น Dior ไงทิ้งไม่ได้นะทิ้งไม่ได้ต้องเก็บบางส่วนที่เวลาสักแล้วเนี่ยค่ะตรงหางอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบว่ามีแหว่งไปบ้างหรือซีดจางไปบ้างนะคะก็เติมให้มันดูแบบว่าเต็มๆนิดนึงจากนั้นนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้นี่ตั้งแต่สักคิ้วมาแล้วเริ่มเขียนคิ้วแล้วมันดูแบบว่าดีแล้วอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องใช้เสมอเลยนะคะคือมาสคาร่าสำหรับคิ้วตัวนี้พิมใช้ตัวที่ชื่อว่า Gimme Brow นะคะของ Benefits เขาจะมีทั้งหมด2สีถ้าพิมจำไม่ผิดเนี่ยอันนี้เป็นสีอ่อนเพราะตอนนี้เนี่ยตัวหนังสือเริ่มลอกถลอกไปหมดแล้วนะคะคือแบบจับทีมือมันๆไงพอมือมันปุ๊บไปจับพวกเนี้ยมันก็จะถลอกเร็วนะคะก็จะใช้เจ้าตัวนี้ค่ะคือทั้งเป็นการช่วยทำให้ขนคิ้วเนี่ยดูแบบ
ดูมีวอลลุ่มมากขึ้นเหมือนเส้นผมเลยนะทำให้ขนคิ้วดูมีวอลลุ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังช่วยเป็นการเซตนะคะทำให้ขนคิ้วเนี่ยมันไปทิศทางเดียวกันนะคะทำให้มันดูแบบเรียบร้อยจังเลยดูแบบเขาเรียกลมมาเฮลิคอปเตอร์มาคิ้วยังเป๊ะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วหลังจากที่พอเริ่มทำอย่างนี้ไปจริงๆแล้วเริ่มรู้ด้วยว่าเออจริงๆแล้วมันมีผลนะมันทำให้คิ้วดูดีขึ้นจริงๆนะคะสำหรับตรงนี้เดี๋ยวเราปัดแก้มกันก่อนนะคะปัดแก้มกันก่อนวันนี้เนี่ยอันนี้ก็พิเศษเชื่อว่าหลายๆคนอยากเห็นในติวตอเรียลนะคะเป็นบลัชออนอันใหม่นะคะของบิซูบิซูนะคะในคอลเลกชันที่ชื่อว่า Allure of Baccarat นะคะแล้วก็เปิดเข้ามาช็อกไหมอันนี้จะเป็นเบอร์3นะคะที่ชื่อว่า Blind Bed นะคะ Blind Bed นี่นะคะเบอร์3 Blind Bed สีสวยมากคือเขามีทั้งหมด3สีนะคะพิมอันนี้จะเป็นเบอร์3แล้วพิมก็มีเบอร์1อีกอันนึงเบอร์2พิมเอาไปเก็บไว้อีกทีละอันนี้คือจะเป็นเบอร์1เบอร์1ชื่อ Finaleเบอร์1จะค่อนข้างแบบเข้มกว่านะคะถ้าเป็นเบอร์3นี่ก็คือจะแบบซอฟต์ลงมาหน่อยเพราะนั้นคือแบบทิมว่าสีนี้อาจจะใช้ง่ายค่ะออกแนวกลางๆนิดนึงสำหรับวันที่แบบอยากจะชมพูปริ้งๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้เป็นตลับนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจากที่ไปเห็นราคามาเขาไม่ค่อยแพงมากตลับนึงไม่ถึง800บาทค่ะเขาคือเหมือนกับมี3สีอะเหมือนกับซื้อบลัชออน3สีไม่ถึง800บาทนะแล้วก็อยู่ในตลับเดียวกันด้วยคุณไม่ต้องมาแบบพก2 3 4ตลับอะไรอย่างงี้นะง่ายขึ้นนะคะก็ขอออกนิดนึงนะคะแล้วก็มาลงที่แก้มบางทีเราต้องการแค่แบบระเรื่อนะผมบอกนี่เราระเรื่อเยอะนะอะไรก็เดี๋ยวค่อยปัดออกได้นะคะค่อยเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้พิมพ์ไปแต่งตาหนึ่งข้างก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะกลับมาแล้วนะคะคือเป็นแนวแบบว่าดูเหมือนคนเดิมแต่ตาโตขึ้นอะไรอย่างนี้ป่ะคือแบบไม่เยอะแต่ก็ดูเหมือนเยอะคือถ้าเกิดว่าปิดข้างนี้ปุ๊บดูข้างนี้แล้วเปิดมาเห็นสองข้างจะเฮ้ยมันก็เยอะเหมือนกันนะอย่างเงี้ยแต่ว่าลุคที่แต่งง่ายอ่ะคุณสามารถแต่งได้ทุกวันนะคะอย่างแรกที่ลงเลยนะคะจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครีมอายแชโดว์นะคะของ LB อันเดียวกันกับเจ้าเนี่ยค่ะเจ้าพรามเมอร์ตัวนี้ค่ะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้กำลังเห่อแบรนด์นี้นะเพราะของเขาใช้ง่ายดีนะคะสีอันนี้ของพิมพ์เข้าใจว่าสีเนี้ยชื่อว่า PB นะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอะค่ะคือแบบนอกนั้นที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นก็จะมีเป็นตัวเลขแล้วก็แบบ made in Korea แค่นี้เองนะแต่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะแต่ผลิตในเกาหลีนะคะอันนี้เนี่ยเนื้อเขามันนุ่มมากค่ะคือบางยี่ห้อถ้าเกิดว่าคุณลองซื้อมาแล้วปรากฏว่าหมุนเท่าไหร่ก็สีไม่ขึ้นไม่ติดขึ้นมาอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแนะนำให้ลองแบรนด์นี้ดูเขามีหลายสีด้วยมีหลายเฉดพิมพ์มีม่วงเขียวออกทองอันนี้จะเป็นออกชมพูอะไรอย่างนี้นะคะมีหลายสีเยอะทีเดียวลงเป็นเบสไว้ก่อนนะคะจากนั้นใช้นี่เลยวันนี้นะคะพาเลตนี้ยังไม่เคยเอามาทำติวตอเรียลนะคะนี่จะเป็น All That Eye Styler Kit นะคะ All That Eye Styler Kit อันนี้เนี่ยจะเป็นตลับสีส้มนะเขาจะมีสีส้มกับสีเขียวนะคะแล้วก็สีที่อยู่ในตลับเนี่ยจะต่างกันนิดหน่อยนะคะโดยที่ในตลับเนี่ยจะมีทั้งหมด8สีด้านนี้เป็นกระจกนะคะจะมีหมด8สีบวกแปลงที่ตกไปเมื่อสักครู่นะคะก็วันนี้เนี่ยเราจะมาใช้สีนี้นะคะในการไฮไลท์ใต้คิ้วนะคะสีนี้กับสีนี้ตรงช่วงหัวตาตรงสีนี้กับสีนี้ผสมกันตรงช่วงกลางๆตาสีนี้คัดเบ้าหางตาแล้วก็สีนี้ใช้ในการเซตอายไลเนอร์นะคะมาเริ่มกันที่สีแรกก่อนนะคะสีแรกแน่นอนสีนี้เป็นเหมือนสีแชมเปญกลิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสีที่ใช้ได้ทุกสีผิวสบายๆใช้ได้ทุกวันแค่ดูสว่างเป็นประกายมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบว่าตา2ชั้นชัดเป๊ะเลยคือประเภทแบบว่าตา2ชั้นอย่างนี้เลยค่ะแบบ ไม่รู้จะพูดไงคือมันไม่รู้ไปสามารถเฟกได้เนอะคนตามี2ชั้นทำคือถ้าคุณ2ชั้นเป๊ะมากๆเนี่ยนะคือเห็นชั้นตาชัดๆเลยนะคุณทาสีนี้สีเดียวก็พอค่ะรับรองคือมันจะแบบดูสว่างน่าจะดูสว่างขึ้นทันทีแต่เนื่องจากพิมพ์ไม่มี2ชั้นเป๊ะแบบนั้นก็ต้องระบายวาดขึ้นไปนะคะวันนี้เนี่ยจะออกแนวค่อนข้างสูงนะปกติพิมจะเป็นคนที่แต่งไม่ค่อยสูงขนาดนี้นะคะชีวิตประจำวันเนี่ยจะแต่งค่อนข้างเตี้ยนะลากสีนี้ไปให้ถึงปลายนิดนึงนะคะสร้างเป็นบล็อกทิ้งเอาไว้ค่ะเพราะบางทีเนี่ยเราลงสีอ่อนเป็นบล็อกทิ้งเอาไว้เนี่ยนะมัน
อาจจะรู้สึกเอ๊ะมันเปลืองอายแชโดว์หรือเปล่าคะพี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันทำให้สีเข้มๆที่คุณลงทีหลังเนี่ยมันเกลี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะมันเหมือนกับมันมีเบสทองฐานของอายแชโดว์คือลงไปรอไว้ก่อนแล้วอะไรเงี้ยจากนั้นนะคะพิมใช้สองสีนี้ผสมกันเบาๆแล้วก็ขยับมาลงตรงช่วงกลางตานิดนึงให้มันมีเหลือบแต่เราจะลงไว้นิดเดียวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มเอาทีหลังจากนั้นพิมใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะโดยพิมเปลี่ยนแปลงนะเป็นแปลงคนละอันกับเมื่อสักครู่นี้นะคะเวลาลงตรงช่วงห่างตาอย่างเงี้ยค่ะเทคนิคที่พิมใช้เป็นประจำแล้วก็ยังง่ายแล้วก็ยังคงใช้ได้อยู่ไม่ได้เฉยไปไหนนะคะก็คือการทาบปลายจมูกห่างตาแล้วก็เอาโต๊ะเจ้าตัวแปลงเนี้ยค่ะวางไปเงี้ยที่ห่างตาเห็นปะสีมันก็ติดแล้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้วิธีเนี้ยค่ะลากกลับเข้ามาลากกลับเข้ามาโดยที่อย่างตอนที่เมื่อกี้พิมพ์วางเนี่ยพิมพ์อาจจะไม่จำเป็นต้องวางจนแบบซีมชักขนาดนี้แต่นี่คือลงให้เป็นตัวอย่างนะคะคุณจะเห็นว่าคุณสามารถจะวางแบบเนี้ยปุ๊บเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเกลี่ยกลับเข้ามานะคะให้มันฟุ้งค่อยๆแล้วก็ลบมุมมันซะหน่อยนะคะเพราะในเมื่อสักครู่นี้เนี่ยลงแบบชัดมากคุณก็จะได้บล็อกของตาที่แบบว่าได้มุมที่กำลังพอดีไม่บานออกมาเยอะเกินไปหรือว่าไม่ตั้งเกินไปเนี่ยนะคะมันก็จะดูเนี่ยเป็นแนวปื๊ดขึ้นไปแบบนี้นะคะคือได้องศาแล้วก็เกลี่ยไปค่ะเกลี่ยจนไปจนกว่าจะพอใจเอานิ้วช่วยอะไรช่วยทิชชู่นะมันเลอะก็เช็ดทิ้งบ้างอะไรบ้างคือสีเข้มเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงเยอะเลยค่ะทีละนิดอะไรเงี้ยนะแล้วค่อยๆเติมไปส่วนตัวพิมพ์เองนะพิมพ์จะเนี่ยค่ะสีนี้กับสีนี้ผสมกันข้อออกบ้างเสร็จแล้วมาลงตรงช่วงกลางๆหนึ่งคือการเอาสีเบลนด์มาลงทีหลังจากที่ลงเข้มและอ่อนแล้วเนี่ยนะคะมันเหมือนว่าถ้าเกิดสมมติเราลงเข้มเยอะเกินไปเงี้ยเราก็สามารถจะเจ้าตัวนี้แหละเบลนด์กระเทิบเข้าไปหน่อยนะคะให้มันไม่ล้ำมามากเกินไปนักอะไรเงี้ยก็คือสามารถจะแต่งไว้ประมาณนี้ก่อนได้จากนั้นเนี่ยไปลงพวกอายไลเนอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวพอเราเริ่มติดขนตาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราค่อยมาเติมเพิ่มเอาทีหลังได้นะคะสำหรับขอบตาล่างวันนี้นะคะพิมพ์ใช้ตัว styling eyeliner ตัวนี้ค่ะของ Etude นะคะเพราะว่าบังเอิญว่าตอนแรกจะใช้ของอีกแบรนด์นึงปรากฏว่ามันแห้งและแข็งไม่สามารถจะเขียนinner ได้นะคะวันนี้พิมพ์เขียน inner ด้านในเขียนนิดหน่อยเท่านั้นให้มันดูแบบว่ามีประกายขาวๆขึ้นมานะทำให้ตาดูเปิดสว่างมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้เขียนถึงขั้นเส้นสีขาวนั้นมาจากไหนอะไรอย่างนี้จากนั้นนะคะใช้ตัวนี้อันนี้เป็นอันที่มาใหม่เพิ่งได้มานะคะตัวนี้จะเป็นของ Catrice นะคะชื่อว่า Long Lasting Eye Pencil Waterproof นะคะจะเป็นอายไลเนอร์แบบดินสอซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นสีออกโทนสีทองน้ำตาลทองนะคะและอีกแท่งนึงก็จะเป็นรุ่นเดียวกันเลยของ Catrice เหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นสีดำซึ่งสีดำเนี่ยเราเขียนขอบตาบนนะคะจะเอาสีเจ้าสีทองเนี่ยมาเขียนที่ขอบตาล่างก่อนสีทองอันนี้เนี่ยจะเป็นเบอร์040นะคะชื่อ Karate with Bronze Lee อันนี้เนี่ยเป็นสีที่เหมาะสำหรับลงขอบตาล่างมากเลยเพราะว่าคุณสามารถที่จะลากตลอดทั้งแนวได้เลยนะคะอย่างในกรณีนี้เดี๋ยวค่อยๆลงไปคือมันสามารถจะวาดไปได้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้ได้สีที่ไม่รู้สึกว่ามันแบบเข้มเกินไปอะค่ะอายไลเนอร์บางตัวบางยี่ห้อบางรุ่นแล้วกันนะบางสีเนี่ยเป็นสีน้ำตาลที่ค่อนข้างเข้มพอมาลงใต้ตาอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้รู้สึกเข้มไปไหมพันด้าไปนะอะไรประมาณนี้นะคะแต่สีนี้เนี่ยคือแบบโอเคมากๆนี่คือแบบเขียนไปเขียนมา2รอบ3รอบคือก็สีก็ยังได้ประมาณนี้ค่ะคือจะไม่เข้มเวอร์ไปกว่านี้นะคะจากนั้นใช้สีดำนะคะสีดำนี่คือจะเขียนที่ขอบตาด้านบนโดยที่พิมจะเขียนเป็นสแตนดาร์ดเบสิกอายไลเนอร์เลยนะคะก็คือเขียนติดขอบแนวขนตานะคะแล้วก็แบบไม่ได้หางไม่ได้ต้องมีหางนี่นะคือแค่เขียนมาโค้งๆตามแนวตาเฉยตัวนี้เป็นสีดำหนึ่งอันนะคะที่เขียนง่ายทีเดียวสามารถจะเขียนอินเนอร์ได้ด้วยนะใครที่ชอบเขียนอินเนอร์
แต่ของพิมพ์ไม่ไหวแล้วนะตอนนี้คือออกแนวตาเจ็บเขียนอินเนอร์ไม่ไหวจะลากมันนิดนึงนะคะเพราะว่าหลังจากที่เห็นข้างนี้คือขนตาปลอมค่อนข้างจะทิ้งออกมานิดนึงค่ะเพราะน่าจะเขียนอายไลเนอร์มารองรับไว้สักหน่อยแต่พิมพ์ก็จะไม่ได้ทำแคทอายอย่างที่บอกเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นใช้แปรงที่เป็นแปรงเล็กๆที่ปกติคุณจะใช้ในการลงพวกขอบตาล่างๆอะไรอย่างนี้ทั้งหลายนะคะสีแรกพิมจะใช้นะคะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มอันนี้ที่เราใช้คัดเบ้านะคะในการเซตอายไลเนอร์ที่ขอบตาล่างก็จะใช้สีดำในนี้นะคะในการเซตอายไลเนอร์ที่ขอบตาบนเริ่มที่ขอบตาล่างกันก่อนนะคะก็ทำให้ดูแบบเข้มข้นมากยิ่งขึ้นอันนี้จากนั้นสีดำแต่งง่ายนะลุคเนี้ยตอนเช้าก็จัดได้นะรีบๆมีสัก20-25นาทีขึ้นเดี๋ยวความชินแล้วค่ะบางคนแต่งแต่งลุคเดียวนะทุกวันน่ะแต่มันสวยอ่ะคนเขาก็มันน่ามองเพราะนั้นก็เลือกให้เหมาะกับตัวเองเหมาะกับกาลเทศะเนาะอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นอันเกือบเสร็จจากนั้นใช้แปรงที่คุณใช้ไฮไลท์นะคะจิ้มสีนี้นะคะใต้คิ้วเป็นส่วนที่หลายๆคนก็บางทีขี้เกียจนะพิมเองก็เป็นขี้เกียจที่จะลงนะคะสีที่คุณไฮไลท์ใต้คิ้วได้ก็สามารถที่จะไฮไลท์สันจมูกได้เช่นกันเป็นการประหยัดไว้ในตัวนะถ้าเกิดว่ามีสีอย่างนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อเพิ่มหาบางคนชอบลงที่คางเนี่ยร่องแก้มนะคะแฟลตเวย์อะไรก็ว่าไปนะก็จะเสร็จแล้วในส่วนของอายแชโดว์นะคะมาถึงขอบตาข้างล่างนี้ใช่ไหมมันจะต้องมีนะขนตานะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งอันที่พอมาลองแล้วชอบมากเลยเป็นความบังเอิญเพราะว่าอันนี้ก็ของคลีโอนะคะแล้วก็มาสคาร่าตัวนี้ก็ของคลีโอเหมือนกันรุ่นนี้คือรุ่น Twist Up นะคะเป็น Waterproof Mascara Long Lash and Curlingคือเห็นตัวแท่งธรรมดาแบบนี้แต่ว่าหัวแปรงเขาเนี่ยค่ะแล้วก็น้ำซอสเขามันแบบมันใช่อ่ะแล้วหัวแปรงมันไม่ได้ใหญ่ด้วยนะคะคือจะค่อนข้างเล็กนะเมื่อเทียบกับตัวหลอดของเขานะแล้วมันทำให้มันเข้าถึงตัวขนตาล่างเนี่ยนะคะได้เป็นอย่างดีเห็นไหมตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่แนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าชอบปัดขนตาล่างอ่ะต้องจัดเพราะว่านอกเหนือจากตัวนี้นะตัวที่หิมชอบอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวคลาสสิกเลยนะคะ CA Killer Volume ที่เป็นฝาสีชมพูแล้วก็มี Deja Vu รุ่นที่เป็นสีอะไรอ่ะ Deja Vu รุ่นนี้ค่ะสีส้มรุ่นนี้ก็ใช้ได้นะคะคือ Deja Vu มันง่ายอย่างตรงที่แบบไม่ต้องจำชื่อรุ่นหรอกแค่จำสีว่าหลอดสีอะไรเพราะของเขาจะแบบหลอดคนละสีคนละสีกันหมดนะคะปัดไปปัดมาสคาร่าเป็นอะไรที่แบบโดยเฉพาะขนตาล่างเดียวนะเป็นอะไรที่แบบมีความสุขปัดไปเรื่อยมันค่อยๆยาวออกมามันค่อยๆหนาออกมาอะไรอย่างนี้นะคะเนาะแต่ของพิมพ์นี่ปัดขนตาบนนี่คือไม่พูดถึงนะเพราะมันแบบปัดไม่ค่อยจะขึ้นเท่าไหร่นะคะสำหรับขนตาปลอมนะคะวันนี้พิมพ์ใช้โดนาแลชนะคะยี่ห้อโดน่ามีแบบมีพวกติดต่อของเขาไงเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยขนตาปลอมเยอะมากนะคะแบรนด์มากมายเลยที่แบบออกมาขายกันใช้กันไม่ทันนะคะสำหรับเบอร์ที่ใช้วันนี้เนี่ยคือเบอร์ M8 เห็นไหมเห็นไหมโฟกัสแล้ว M8 นะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะสำหรับตัวพิมเองที่ต้องตัดช่อตรงปลายทิ้ง1ช่อนะคะเนื่องจากลูกตาพิมพ์เล็กนี่ขนาดตัดแล้วนะยังเลยมาอย่างนี้เลยนะคะถ้าเกิดไม่ตัดนี่มันคงจะต้องแบบนะไปไกลทีเดียวนะคะสำหรับอันที่ตัดแล้วจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสำหรับกาวที่พิมพ์ใช้ก็แน่นอนยังคงเป็นหลอดเดิมนะคะดูโอนะคะใกล้หมดแล้วเหมือนกันนะไปไกลและใช้ไปนานแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาลิปสติกกันนะคะขอไปติดขนตาปลอมแป๊บ
แล้วสิ่งสุดท้ายนะคะก็จะต้องเป็นปากแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แฮปปี้กับสีปากของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยนะคะจากที่ทิมลุมจากน้องแจ็คเมคอัพนะเขาบอกว่าก็ไปเท่านี้ได้เลยพี่อาจจะแค่ลงลิปกลอสอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือลิปมอยเจอร์เพื่อให้ปากไม่แห้งนะคะก็ถ้าเป็นตัวพิมเองนะถ้าเป็นซื้อส่วนตัวพิมก็คงจะใช้ลิปกลอสสีประมาณอะไรแบบนี้นะคะเดี่ยวๆไปก็ได้นะตัวนี้จะเป็นอัลต้าพลัชลิปกลอสของเบเนฟิตนะคะสีเบอร์อะไรนั้นมันไม่ยากมันไม่ง่ายหาเบอร์ไม่เจอจริงๆนะคะแต่ว่าเนี่ยมันจะมีสีสไตล์เงี้ยค่ะแบบออโรสนิดๆนะคะหรือว่าจะลงเป็นลิปสติกนะคะก็จะมีตัวนี้ที่หิมชอบนะคะของซีซานอันนี้จะเบอร์305ก็จะเป็นโทนแบบโทนกุหลาบเลยเนี้ยถ้าเกิดว่าทาลิปสติกส่วนมากหิมก็จะทาลิปสติกก่อนแล้วก็ทับด้วยลิปกลอสนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะสีนี้จะเป็นสีที่แบบคล้ายริมฝีปากมากโดยเฉพาะยิ่งถ้าเวลาทาใช้วิธีแตะเอาเนี้ยนะคะมันจะได้สีที่แบบอ่อนบางอะไรประมาณนี้จากนั้นทาด้วยลิปกลอสแน่นอนเช็ดสักหน่อยตรงปากหลอดจะได้สะอาดเสมออันนี้ก็จะเป็นลุคที่พิมพ์ว่ามันง่ายๆสบายๆดีอะค่ะแล้วก็น่าจะแทบจะทุกกาลเทศะเวลาที่แต่งอาจจะดูเยอะนิดนึงคือเนื่องจากมันสูงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าตัวเองอุ๊ยมันสูงไปอะไรเงี้ยไม่เหมาะกับสถานการณ์คุณอาจจะลดความสูงของสีลงนิดนึงนะคะโดยเวลาที่คุณเอาแปรงเนี่ยมากะระยะเดี๋ยวมาอีกทีเอาแปรงสะอาดแล้วกันนะ จะได้แบบว่าไม่มีสีนะคะเวลากะระยะเนี่ยค่ะคุณก็อาจจะไม่ต้องกระเถิบปลายแปรงให้ขึ้นไปสูงมากไปเพราะถ้าคุณยิ่งแตะสูงปุ๊บเนี่ยสีมันก็จะไปลงตรงจุดที่มันสูงมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้คุณเกลี่ยแล้วมันก็ยิ่งพองขึ้นไปมันจะยิ่งฟุ้งขึ้นไปนะเพราะนั้นถ้าเกิดนั่นก็คืออาจจะเล็งนี้ปุ๊บแตะใกล้ๆปุ๊บแล้วค่อยเบลนถ้ามันไม่สูงพอคุณก็ค่อยๆขยับขึ้นนะคะจะแก้ไขง่ายกว่าการที่คุณลงสูงแล้วคุณค่อยๆพยายามดึงมันลงมามันจะยากกว่านะคะแล้วก็ทำให้มันดูเลอะๆโดยมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลสีต่างๆที่คุณเบลนลงไปนะคะเอาละค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าจะได้เห็นเครื่องสำอางอะไรตี้มากคือแบบพยายามที่จะเลือกมาให้มันหลายๆแบรนด์มากๆนะคะสำหรับวิดีโอนี้แล้วค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ